ไหมเย็บแผลคือเส้นไหมหรือเส้นใยที่ใช้ในการปิดแผลไหมเย็บแผลส่วนมากทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นฝ้ายหรือใยไหมบางชนิดทำมาจากพลาสติกและยังมีบางชนิดที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถละลายได้ในร่างกายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานอย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดมีวัตถุประสงค์ก็คือการยึดแผลขนาดใหญ่หรือรอยบากเข้าไว้ด้วยกันแต่บางครั้งแผลก็ไม่ได้สมานอย่างที่ควรจะเป็นเนื้อเยื่อสามารถบวมและนูนทำให้ไหมเย็บแผลนั้นแน่นเกินไปซึ่งสามารถก่อให้เกิดรอยแผลเป็นหรือแผลอาจติดเชื้อทำให้เนื้อเยื่อเป็นสีแดงและร้อนขึ้นซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้นักวิจัยค้นพบหนทางที่จะเปลี่ยนไหมเย็บแผลให้กลายเป็นเซ็นเซอร์ไหมเย็บแผลแบบพิเศษที่สามารถรายงานได้ว่าแผลเกิดอะไรขึ้นโดยที่เส้นไหมยังสามารถที่จะส่งข้อมูลสุขภาพภายในร่างกายได้อีกด้วยกุญแจสำคัญในการสร้างไหมเย็บแผลอัจฉริยะนี้ขึ้นก็คือการทำให้ไหมมีการนำไฟฟ้าได้เส้นไหมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าได้ดังนั้นนักวิจัยได้ทำการเคลือบเส้นใยฝ้ายด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้าซึ่งสารเคลือบบางชนิดไวต่อการยืดของกล้ามเนื้อทำให้บอกได้ว่าแผลมีอาการบวมในกรณีอื่นๆสารเคลือบบางชนิดยังสามารถวัดค่า pH หรือความเป็นกรดของเนื้อเยื่อได้โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า pHอาจจะระบุการพัฒนาของอาการติดเชื้อและในบางครั้งทีมวิจัยได้เพิ่มเซ็นเซอร์ขนาดเล็กเข้าไปในเส้นใยเพื่อใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายซึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณการเริ่มต้นของการติดเชื้อได้จากความร้อนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นการยืดอุณหภูมิหรือค่า pH จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้านทานของกระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยบนเส้นไหมเย็บแผลโดยสิ่งนี้จะส่งต่อการเก็บกระแสไฟฟ้าบนไหมเย็บแผลว่าเก็บได้มากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงความต้านทานสามารถวัดได้จากอุปกรณ์วัดที่มีลักษณะคล้ายนาฬิกาเช่นอุปกรณ์ที่ชนิดที่ส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในไหมเย็บแผลซึ่งสามารถสวมไว้ที่แขนหรือติดไว้ที่เสื้อได้จากนั้นอุปกรณ์ชนิดนี้จะส่งข้อมูลไร้สายที่เกี่ยวกับแผลไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่อยู่ใกล้หรือคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามในวันหนึ่งไหมเย็บแผลอัจฉริยะอาจถูกปรับแต่งเพื่อใช้ในการวัดโปรตีนเลือดหรืออาจจะใช้ในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งสามารถจะช่วยเหลือชีวิตได้หลายชีวิตและยังเป็นความก้าวหน้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยอีกด้วย